วริศราวิมาละโครงการออกแบบภายในศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นนครน่านหรือหออัตลักษณ์นครน่านหออัตลักษณ์นครน่านเดิมเป็นนิทรรศการถาวรเรื่องประวัติศาสตร์การสร้างเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือตอนบนจากการเข้าไปศึกษาโครงการจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมและพบว่าเบื้องต้นยังมีพื้นที่ใช้งานหลายพื้นที่ที่ยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการผู้วิจัยจึงนำเสนอการวางแผนและการออกแบบโครงการศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่นนครน่านให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่นเยาวชนและชุมชนเมื่อเวลาผ่านไปเมืองและวิถีชีวิตของคนมักจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาซึ่งส่งผลให้กับมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เลือนหายไปเช่นกันจากการสำรวจในจังหวัดน่านจังหวัดน่านยังไม่มีการเรียนการสอนแบบ active learning ที่กระตุ้นการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และสามารถนำไปสู่การปลูกฝังและสร้างความเข้าใจของแก่นแท้ของศิลปะและวัฒนธรรมได้วิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการสังเกตการอย่างมีส่วนร่วมในระยะเวลา8เดือนตั้งแต่เดือนสิงหา2563จนถึงเดือนเมษา2564โดยศึกษาจากพฤติกรรมผู้ใช้งานจริงและปัญหาเดิมที่มีภายในโครงการการวิเคราะห์ที่ตั้งของอาคารวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของพื้นที่ใช้งานภายในโครงการและวิเคราะห์การจัดวางผังและการวิเคราะห์กรณีศึกษาและกรณีศึกษาพิเศษได้แก่1ศึกษากรณีศึกษาประเภทศูนย์การเรียนรู้2ประเภทศูนย์วัฒนธรรม3ประเภทนิทรรศการและ4ศึกษากรณีศึกษาพิเศษเรื่องการเรียนรู้แบบผู้รู้เป็นศูนย์กลางและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Learning by Doing ทำให้เกิดการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการดังต่อไปนี้1พื้นที่ส่วนการเรียนรู้ประกอบไปด้วยห้องสมุดพื้นถิ่นน่าน Coworking Spaceลานการเรียนรู้นิทรรศการงานศิลปะและพื้นที่การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. พื้นที่ส่วนนิทรรศการประกอบไปด้วยนิทรรศการถาวร3พื้นที่ร้านขายของที่ระลึกและพื้นที่เก็บของ 3. พื้นที่ส่วนสาธารณะและสนับสนุนโครงการประกอบไปด้วยถงต้อนรับร้านอาหารถิ่นและสำนักงานและตลาดศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นจากภาพทัศนียภาพจะสังเกตได้ว่ามีการออกแบบภายในที่มีบรรยากาศเป็นกันเองเข้าถึงง่ายและสนุกสนานเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งยังมีการเลือกใช้งานหัตถกรรมเข้ามาช่วยในการประดับตกแต่งเพื่อแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความสามารถของชาวจังหวัดน่านขอบคุณค่ะ